คอ่ะสวัสดีครับอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมจะช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยผมจะเฉลยเทส2ครั้งนะใน1คาบนะก็คือของวันจันทร์ของวันศุกร์ที่แล้วนะครับกับของวันนี้นะ ซึ่งเนื่องจากว่ามันมีแค่อย่างละ4ข้อก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าผมอาจจะเขียนบางส่วนมาก่อนนะก็ยังไงผมก็เอาเฉลยตรงนี้ไปใส่ไว้ในวิดีโออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจดไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยก็ตามดูได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคมาเริ่มที่เทสที่เทส19เลยนะตรงนี้ยังอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบการสั่นนะหรือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายอยู่นะครับเราบอกว่าคำถามถามว่าลูกตุ้มนาฬิกามาตรฐานวินาทีนะครับคือลูกตุ้มนาฬิกาที่จะแกว่งผ่านจุดสมดุลในทุกๆ1วินาทีนะครับ ลูกตุ้มนาฬิกานี้มีความยาว 0.9927 เมตรนะครับที่นครโตเกียวและมีความยาว 0.9942 เมตรที่ลอนดอนนะครับจงคำนวณอัตราส่วนของค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับที่มหานครโตเกียวและที่กรุงลอนดอนนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ประเด็นของโจทย์ข้อนี้นะครับคือเขาบอกว่าเขาจะใช้ลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวกำหนดมาตรฐานวินาทีความหมายหมายความว่าอะไรความหมายก็คือเรารู้ว่าลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเนี่ยนะครับมันจะแกว่ง โดยที่มีความถี่เชิงมุมคงตัวขึ้นอยู่กับค่า G คือค่าความเร่งโน้มถ่วงแล้วก็ความยาวของลูกตุ้มนาฬิกานะสมมติว่าลูกตุ้มนาฬิกานี้เชือกที่ผูกเนี่ยยาว L นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ความเร่งโน้มถ่วง G ความถี่เชิงมุมเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ square root gl แต่ความถี่เชิงมุมเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของ2พายส่วน t นะครับเมื่อ t คือคาบของการแกว่งคาบก็คือ เวลาที่ใช้ในการแกว่งครบ1รอบนะครับ นะทีนี้จะเห็นว่าคาบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2อย่างนี้เท่านั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้มมันไม่ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นเลยนะมีคิดแค่ความยาวของลูกตุ้มกับค่า G เท่านั้นทีนี้ถ้าเราถือว่านะบริเวณที่เราสนใจเนี่ยนะครับค่า G มันค่าคงตัวเนี่ยเราก็สามารถจะปรับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาเพื่อทำให้มันแกว่งด้วยความถี่ตามที่เราสนใจได้ตามที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้คือแนวความคิดของการใช้ลูกตุ้มนาฬิกาเป็นฐานเวลานะเป็นฐานเวลาก็คือเราก็กำหนดความยาวของตุ้มนาฬิกาให้เหมาะสมเพื่อให้มันแกว่งให้มีคาบตามที่เราต้องการอย่างเช่นในปัญหานี้เขาบอกว่าเขาใช้ลูกตุ้มนาฬิกาเป็นตัวมาตรฐานกำหนด1วินาทีความหมายก็คือว่าเราปรับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาจนกระทั่งคาบของการแกว่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราปรับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่ามันจะแกว่งผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีจุดสมดุลคือตำแหน่งที่ลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยนะครับแขวนอยู่ในแนวดิ่งนะตรงนี้คือจุดสมดุลผมถามคำถามข้ามเคียงนะครับผมบอกว่าสมมติว่าในไอ้ตัวลูกตุ้มนาฬิกาที่เราสนใจเนี่ยมันจะแกว่งผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีถามว่าคาบของลูกตุ้มนาฬิกาเป็นเท่าไหร่มันจะแกว่งผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีหาว่าค่าของลูกตุ้มนาฬิกานี้เป็นเท่าไหร่ความหมายของค่าก็คือเวลาที่ใช้ในการแกว่งครบรอบถูกไหมครับคำว่าครบรอบก็หมายความว่าเริ่มต้นจากตรงไหนแกว่งไปแล้วกลับมาที่เดิมเราเรียกว่าครบ1รอบเห็นว่าในการแกว่งครบรอบมันจะผ่านจุดสมดุล2ครั้งถูกไหม
มันจะผ่านจุดสมดุล2ครั้งงั้นถามว่าค่าของการแกว่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามันผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีแสดงว่าค่าของการแกว่งก็คือ2วินาทีถูกมั้ยครับอันนี้ดูไว้นะครับเผื่อผมถามคำถามลักษณะนี้ตอนสอบก็คือกำหนดค่านี้ไม่ให้แล้วให้คำนวณคาบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคาบนะในปัญหานี้มันก็เกี่ยวข้องกับคาบแต่เนื่องจากว่าคาบจะไม่ปรากฏอยู่ในสมการที่เราใช้นะเพราะอะไรเดี๋ยวดูนะทีนี้ประเด็นอีกอันนึงนะที่เกี่ยวข้องกับลูกตุ้มอเมริกาก็คือว่าเราบอกว่าเราใช้ไอ้ตัวที่กำหนดความคาบของการแกว่งคือค่า G ใช่ไหมครับเวลาเราคำนวณทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่า G มีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะแต่จริงๆแล้วไอ้ค่า 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยทั้งโลกความหมายของค่าเฉลี่ยทั้งโลกก็คือเขาบอกว่าถ้าเอาโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับมายุบนะเอามาบดป่นเลยแล้วก็ปั้นใหม่ให้เป็นลูกกลมดิ๊กเลยนะครับแล้ววัดค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แต่จริงๆแล้ว ค่าความเร่งโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ 9.8 ทุกแต่ละที่ในโลกเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเท่ากับ 9.8 พอดีเพราะว่าโลกเองเนี่ยนะครับมันมีความไม่สม่ำเสมอบางบริเวณเป็นดินอ่อนบางบริเวณเป็นหินแข็งบางบริเวณเป็นน้ำนะครับความสูงความลึกของพื้นผิวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่า G เนี่ยมันไม่เท่ากันที่แต่ละตำแหน่งในโลกอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยค่า G มีค่าประมาณนะกรุงเทพเนี่ยนะครับค่า G ที่วัดได้เนี่ยนะครับมีค่าประมาณ 9.78 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไม่ได้เท่ากับ 9.8 นะครับน้อยกว่านิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าบริเวณกรุงเทพเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นดินอ่อนเพราะนั้นแรงค่าความเร่งโน้มถ่วงจะน้อยนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาลูกตุ้มนาฬิกาไปแกว่งแล้วต้องการให้มันมีค่าเท่ากับ2วินาทีหรือผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีเนี่ยนะเราจะต้องปรับความยาวให้เหมาะสมใช่ไหมครับเราจะต้องปรับความยาวให้เหมาะสมเพราะว่าแต่ละที่ในโลกเนี่ยค่า G มันไม่เท่ากันแต่เราต้องการค่าเท่ากันเพราะนั้นเราจะต้องปรับ L ให้เหมาะสมเพื่อให้มันได้ค่าตามที่เราต้องการก็คือ2วินาทีนะครับ ทีนี้ จากสูตรนี้เนี่ยถ้าเราจัดสมการใหม่ปรับจัดรูปสมการใหม่เราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง G กับความยาวนะค่าความเร่งโน้มถ่วงกับความยาวตามสมการนี้ซึ่งในโจทย์บอกว่าตอนที่เขาไปทำลูกตุ้มนาฬิกามาตรฐานวินาทีเนี่ยที่ลอนดอนที่โตเกียวนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้ลูกตุ้มที่มีความยาว 0.9942 เมตรแต่ตอนที่ไปที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยนะไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใช้ลูกตุ้มยาว 0.9927 แต่ที่ลอนดอนที่อังกฤษเนี่ยใช้ลูกตุ้มยาว 0.9942 เพื่อให้ได้ลูกตุ้มนาฬิกาที่มีค่าเท่ากันเท่ากับ2วินาทีนะครับคำ ถามว่าแล้วอัตราส่วนระหว่างค่า G ที่ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่โตเกียวกับลอนดอนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าสมมติผมบอกให้ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่โตเกียวเท่ากับ GT ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ลอนดอนเท่ากับ GL นะครับเรามาใส่ในสมการนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็น L ของโตเกียวถ้าเกิดตรงนี้เป็น G ของโตเกียวใช่ไหมครับตรงนี้ก็ L ของโตเกียวถ้าตรงนี้เป็น G ของลอนดอนตรงนี้ก็เป็น L ของลอนดอนเสร็จแล้ว เราหาตาส่วนแต่เนื่องจากว่าลูกตุ้มนาฬิกาที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้มันมีค่าเท่ากันก็คือผ่านจุดสมดุลทุกๆ1วินาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นค่าตัวนี้เท่ากัน2พายเป็นค่าคงตัวเพราะนั้นเมื่อเราเขียนในรูปอัตราส่วนมันก็เลยอยู่ในรูปของ LT หารด้วย LL นะเมื่อ LT ตัวนี้คือความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาที่โตเกียว LL คือความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาที่ลอนดอนหาค่าออกมาแล้วจะได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขเป็นเขาบอกโตเกียวต่อลอนดอนใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นจุด99 27หารด้วย
0.9942นะครับออกมาได้ 0.99849 หรือ 0.9985 ใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อนี้นะครับอัตราส่วนของค่าความเร่งโน้มถ่วงที่โตเกียวหารด้วยลอนดอนเห็นว่ามันไม่เท่ากัน1นะมันเกือบ1แต่มันไม่เท่ากัน1เพราะว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงแต่ละที่ในโลกมันไม่เท่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ1นะข้อ2วัตถุมวล M 2ก้อนผูกติดด้วยสปริงเบานะครับที่มีค่าคงตัว K วางอยู่บนพื้นราบลื่นนะครับดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยให้ระบบสั่นความถี่เชิงมุมของการสั่นคือนะครับลักษณะของระบบก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเรามีมวล2ก้อนผูกติดกับสปริงตรงกลางดึงให้มันยืดออกแล้วปล่อยให้มันสั่นนะครับทีนี้ในระบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราบอกได้แน่ๆอยู่อันนึงก็คือว่าตอนที่มันสั่นเนี่ยก็คือมวล2ก้อนนี้เคลื่อนที่ตัวสปริงเองก็มีการยืดตัวหดตัวยืดตัวหดตัวแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะที่ไม่มีการเคลื่อนที่เลยจุดตรงนี้คือจุดตรงกลางซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางมวลของระบบถ้าเกิดเราบอกว่ามวล2ก้อนนี้มีมวลเท่ากันนะครับเนี่ยเขาบอกวัตถุมวล M 2ก้อนแสดงว่ามวลทั้ง2ก้อนนี้มันเท่ากับ M เหมือนกันทั้งคู่ใช่มั้ยครับ จุดตรงกลางเนี่ยมันจะไม่สั่นซึ่งอันนี้เข้าใจได้จากสมมาตรใช่มั้ยครับเราดึงออกเอาดึงไอ้ตัวมวลทั้ง2ก้อนให้ยืดออกแล้วปล่อยมวลมันเท่ากันสปริงดึงกลับมาเท่าๆกันเพราะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ทั้งตัวมวลแล้วก็ตัวสปริงก็จะเคลื่อนที่ทุกจุดแต่มันก็จะมีอยู่จุดนึงที่อยู่ตรงกลางพอดีใช่มั้ยครับที่ไม่เคลื่อนที่เทียบกับพื้นไม่เคลื่อนที่เทียบกับใครเลยนะ ในกรณีนี้เนื่องจากมวล2ก้อนนี้เท่ากันเพราะนั้นจุดนี้ก็คือจุด 4m เราสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้หลายแบบนะครับอีกแบบนึงที่พิสูจน์ได้ก็คือเราสามารถจะพิสูจน์ได้โดยใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุ2ก้อนนี้ผูกติดกับสปริงเราดึงให้ยืดออกนะครับแล้วปล่อยก็หมายความว่าเราดึงให้มันยืดออกถึงจุดนึงก่อนแล้วค่อยปล่อยงั้นตอนนี้ที่เราดึงให้มันยืดออกจุดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าระบบไม่มีการเคลื่อนที่เลยใช่ไหมครับแสดงว่าโมเมนตัมรวมของระบบมีค่าเท่ากับ0เมื่อเราปล่อยให้มันเคลื่อนที่ก้อนหนึ่งก็จะเคลื่อนที่มาทางขวาก้อนหนึ่งก็จะเคลื่อนที่มาทางซ้ายทั้ง2ก้อนนี้วิ่งเข้ามาหากันโมเมนตัมรวมจะต้องเท่ากับ0ด้วยถูกไหมครับเหตุผลว่าอะไรเพราะว่าแรงที่ดึงสปริงทั้ง2ก้อนนี้เป็นแรงภายในอันนี้ผมเคยพูดแล้วว่าถ้าเกิดแรงที่เกี่ยวข้องเป็นแรงภายในเนี่ยโมเมนตัมรวมจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับทีนี้ตอนโมเมนตัมตอนเริ่มต้นเป็น0เพราะฉะนั้นตอนที่เราปล่อยมาก็เป็น0การที่โมเมนตัมรวมเป็น0หมายความว่าคิดสุทธิแล้วเนี่ยนะครับระบบไม่มีการเคลื่อนที่คือไอ้2ก้อนเนี่ยวิ่งเข้าหากันจริงแต่ถ้าเราคิดจุดศูนย์กลางมวลของมันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะต้องไม่มีการเคลื่อนที่เพราะโมเมนตัมเริ่มต้นมันเป็น0โมเมนตัมหลังจากที่เราปล่อยมือแล้วก็ต้องเป็น0เพราะนั้นไอ้จุดนี้ก็เลยอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของระบบนี้นะครับสองฝั่งนี้จะต้องเคลื่อนที่เหมือนกันทุกประการเมื่อสองฝั่งเคลื่อนที่เหมือนกันทุกประการเนี่ยเราอาจจะพิจารณาการเคลื่อนที่โดยดูแค่ฝั่งเดียวก็ได้แล้วใช้จุดที่หยุดนิ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดที่แบ่งระบบออกเป็นสองข้างเราสามารถจะเปรียบเทียบปัญหานี้ได้นะครับว่าสมมติเราบอกว่าจุด CM เนี่ยอยู่นิ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาเดียวกับการที่เราตัดสปริงออกครึ่งหนึ่งผูกปลายด้านหนึ่งตรึงกับกำแพงแล้วให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ถ้าเราตรึงสปริงไว้กับกำแพงจุดที่สปริงตรึงไว้กับกำแพงตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เคลื่อนที่เหมือนกันเพราะนั้นจุดนี้กับจุดใน2รูปนี้จะเหมือนกันคือเป็นจุดที่ไม่เคลื่อนที่นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าถ้าเรามองว่าเราตัดตอนมาดูการเคลื่อนที่ของมวลด้านเดียวเนี่ยก็คือดูแค่ด้านเดียวแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเราไม่สนใจเนี่ยนะครับ สปริงที่ผูกติดอยู่กับมวล M ตัวนี้มันจะสั้นลงใช่ไหมครับโดยที่มันจะมีความยาวลดลงครึ่งหนึ่งนะความหมายก็คือว่า
เราจะสามารถจะมองว่าระบบนี้เนี่ยเกิดจากการสั่นของมวล2ก้อนผูกติดกับสปริงตรงกลางแบบนี้ก็ได้หรือมองว่ามันคือระบบที่ผูกติดกับสปริงตัวเดียวใช่ไหมครับผูกติดกับสปริงตัวเดียวแล้วผูกอยู่กับกำแพงหรือผนังอะไรก็ได้ที่อยู่นิ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเราตัดสปริงลงตัดออกครึ่งนึงแล้วเนี่ยสมบัติของสปริงมันจะยังเหมือนเดิมไหมในกรณีนี้นะครับ เราสามารถจะพิสูจน์ได้ง่ายๆโดยการมองแบบนี้ว่าไอ้สปริงเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะตัดมันครึ่งนึงเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรามีสปริง2ด้าน2ชุดนะครับแล้วเชื่อมกันก่อนที่เราจะตัดมันออกไปครึ่งเดียวใช่ไหมนี้เราจะมาดูว่าถ้าเรามีสปริง2ตัวที่ มีค่า k เท่ากันเนี่ยนะครับเอามาต่อกันเราจะได้สปริงที่มีค่า k สุทธิหรือค่า k ยังผลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเพื่อที่จะดูผลของการเอาสปริงมาต่อกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนึกยกตัวอย่างนะครับสมมติผมมีสปริงที่มีค่า k เท่ากัน2ตัวมาต่ออนุกรมกันแบบนี้ผมออกแรง F ดึงนะครับดึงให้สปริงยืดออกสมมติว่าสปริงตัวที่1ยืดออกเดลต้า x สปริงตัวที่2ก็ดึงยืดออกเมื่อเราออกแรง F ไปดึงเนี่ยยืดออกเดลต้า x นะครับเราคาดว่าเดลต้า x ตรงนี้เท่ากันได้จากสมมาตรของปัญหาเพราะว่าความค่าของตัวของสปริงของ2ตัวนี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราดูที่สปริงตัวแรกตัวเดียวนะฮะเราบอกว่าตรงนี้แรงดึง F สปริงยืดออกเป็นระยะเดลต้า x มีค่าของตัวของสปริงเท่ากับ k เพราะฉะนั้น F มีค่าเท่ากับ k เดลต้า x นะครับอันนี้คิดเฉพาะขนาดนะครับยังไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมาย แต่อันนี้เราดูเฉพาะการยืดของสปริงตัวเดียวแต่สปริงตัวที่2มันก็ยืดด้วยเพราะฉะนั้นการยืดสุทธิของสปริงทั้ง2ตัวรวมกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2เดลต้า x เห็นไหมครับ ใช้แรง F ดึงสปริงทำให้สปริงยืดออก2เดลต้า x นะครับถ้าเราถือว่าค่าสปริง2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันแล้วได้ค่าคงตัวของสปริงยางผลมีค่าเท่ากับ k พรามนะครับเทียบสมการทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า k พรามจะต้องมีค่าเท่ากับ k ส่วน2ความหมายของการคำนวณตัวนี้คืออะไรครับความหมายของการคำนวณตัวนี้คือถ้าเราเอาสปริง2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันสปริงนั้นจะมีค่าคงตัวลดลงหรือมันจะนิ่มลงนั่นเองในทางตรงข้ามถ้าเรามีสปริงยาวอยู่ตัวนึงแล้วตัดครึ่งสปริงมันจะแข็งขึ้นหรือค่าคงตัวมันจะเพิ่มขึ้นอย่างในกรณีนี้เราใส่ความยาวเราเอาสปริงมาต่ออนุกรมกันยาวเพิ่มขึ้น2เท่าค่าคงตัวมันลดลงครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเราตัดออกนะครับเราตัดสปริงออกจากเดิมยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วเราตัดออกสปริงออกครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับผลที่เราคาดได้เลยก็คือว่าค่าคงตัวของสปริงมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือในกรณีนี้ใช่ไหมครับค่าคงตัวของสปริงมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าค่าคงตัวของสปริงมีค่าเพิ่มขึ้นความถี่เชิงมุมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากสมมาตรของปัญหาเนื่องจากว่าสปริง2ตัวนี้เหมือนกันรูปการเพราะนั้นค่าของตัวสปริงจะเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเราตัดไอ้ตัวนี้ออกครึ่งหนึ่งเมื่อค่าของตัวของสปริงเพิ่มขึ้น2เท่าความถี่ นี่เขาถามความถี่เชิงมุมของการสั่นใช่ไหมความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m เพราะนั้นค่า k เพิ่มขึ้น2เท่าคำตอบก็เลยกลายเป็น 2k เดลต้า x นะครับโอเคอันนี้ก็คือกรณีของข้อ2นะ ข้อ3ข้อ3นี้สืบเนื่องจากข้อ2ข้อ3ถามว่าวัตถุมวล m ผูกติดกับสปริงนะครับ2ตัวที่มีค่าของตัวของสปริงเป็น k1 และ k2 ดังรูปเมื่อดึงให้วัตถุสั่นบนพื้นราบลื่นจงเปรียบเทียบค่าของการสั่นของระบบทั้งสองนะ ในกรณี A นะครับเมื่อกี้จากข้อ2จากข้อ2เราเห็นแล้วว่าถ้าเราเอาสปริง2ตัวมาต่อกันเนี่ยเราจะพบว่าสปริงมันจะนิ่มลงหรือมีค่า K ลดลง
ใช่ไหมครับแต่ว่านั้นเราพูดถึงกรณีที่สปริงมีค่า k เท่ากันมาต่อกันแล้วให้ค่า k สุทธิมันลดลงครึ่งหนึ่งทีนี้ในกรณีทั่วไปล่ะถ้าเรามีสปริงที่มีค่าคงตัว k 1k 2นะมาต่อกันถามว่า ค่าคงตัวของสปริงจะเป็นยังไงนะวิธีคิดก็ตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้ก็คือบอกว่าแรงมีค่าเท่ากับถ้าแรงที่เราใช้ในการดึงสปริงให้ยืดออกนะครับมีค่าเท่ากับเดลต้า K1 K1 เดลต้า X1 นะอันนี้หมายถึงว่าดึงส่วนของ X1 ให้ยืดออกนะครับแล้วก็ K2 เดลต้า X2 ก็คือส่วน K2 ที่ถูกแรงดึงแล้วยืดออกนะครับเสร็จ แล้วถ้าสปริงตัวที่1ยืดออกเดลต้า X1 สปริงตัวที่2ยืดออกเดลต้า X2ระยะยืดรวมของสปริงทั้งระบบก็จะกลายเป็นเดลต้า X1 บวกเดลต้า X2 ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามองว่าสปริงตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสปริงตัวหนึ่งเลยตัวเดียวเลยยาวๆที่มีค่าคงตัวของสปริงเท่ากับ K พาร์มจากกฎของฮุกเราจะได้ว่า F มีค่าเท่ากับ K พาร์มคูณกับระยะยืดก็คือเดลต้า X1 บวกเดลต้า X2แต่จากสมการแรกจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียนเดลต้า x1 ในรูปของ f ส่วน k1 เดลต้า x2 ในรูปของ f ส่วน k2 แทนค่าเข้าไป f ตัวนี้ตัดกันเองนะครับก็คือแรงที่ใช้ดึงตัดกันเองแล้วถ้าเราย้ายค่า k พาร์มไปไว้ฝั่งหนึ่งเราจะได้ว่าเศษ1ส่วน k พาร์มมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน k1 บวกเศษ1ส่วน k2 ความหมายของสมการนี้คืออะไรความหมายของสมการนี้คือk พาร์มจะมีค่าน้อยกว่าทั้ง k1 และ k2 เสมอนะครับ k พาร์มจะมีค่าน้อยกว่าทั้ง k1 และ k2 เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสปริง2ตัวมาต่ออนุกรมกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าคงตัวของสปริงมันจะลดลงใช่มั้ยก็คือสปริงมันจะนิ่มขึ้นนั่นเองเรายิ่งมีสปริงยาวๆเรายิ่งดึงมันง่ายนะถ้าเป็นสปริงสั้นๆเราจะดึงมันค่อนข้างยากนะครับแต่ในกรณี B นะกรณี Bจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าผมดึงไอ้ตัวมวล M เนี่ยนะเคลื่อนที่ไปทางขวาเท่ากับเดลต้า X นั่นหมายความว่าผมก็จะต้องดึงสปริงตัว K1 ตัวนี้เนี่ยนะครับไปทางขวาเดลต้า X เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นระยะที่สปริง2ตัวนี้ยืดออกจะต้องมีค่าเท่ากันถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมออกแรงดันหรือแรงดึงมวลก้อนนี้เนี่ยด้วยแรง F นะ แรงที่ต้องใช้จะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงที่มาจากสปริง2ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมแยกระยะยืดออกมาแล้วเขียนอันนี้รูปของ K1 บวก K2 เราก็จะได้ว่าในกรณีที่เอาสปริงมาต่อกันแบบนี้นะครับk พาร์มจะมีค่าเท่ากับ k1 บวก k2 ใช่ไหมสปริงมันจะแข็งขึ้นถ้าเราต่อ2ด้านแต่ถ้าเราต่อกันยาวๆเนี่ยสปริงมันจะนิ่มลงเมื่อสปริงแข็งขึ้นในกรณี B แล้วนิ่มลงในกรณี A แต่เขาถามค่าค่าของการสั่นใช่ไหมครับสูตรของคาบก็คือสูตรนี้จะเห็นว่าถ้า k ยิ่งมีค่ามาก t จะยิ่งมีค่าน้อยมันแปรผกผันกันใช่ไหมครับ k ยิ่งมีค่ามาก t ยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ k ของ a ในระบบ a เนี่ยมีค่าน้อยกว่าในระบบ ของ b ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคาบของการสั่นk ยิ่งมาก t ยิ่งน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้น t ในกรณีของ b จะต้องมีค่าน้อยกว่า t ในกรณีของ a ถูกไหมเพราะว่าสปริงในระบบ b เนี่ยมันแข็งกว่าสปริงในระบบ a เขาจะสั่นด้วย ตัวนี้มันสามารถจะสั่นด้วยความถี่ได้สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะกลายเป็น t a มากกว่า t b
ันนี้คือข้อ3นะครับข้อ4แท่งวัตถุยาว L มีมวล M เชื่อมติดอยู่กับวัตถุทรงกลมขนาดเล็กมวล M ใหญ่เหมือนกันนะครับปลายด้านแขวนมาไว้กับเพดานดังรูปจงคำนวณค่าของการแกว่งของระบบเมื่อ L มีค่าเท่ากับ2เมตรนะ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกอลนะครับลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกอลเนี่ยก็คือลูกตุ้มนาฬิกานั่นแหละแบบที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้เพียงแค่ว่าตอนนี้เราพูดถึงลูกตุ้มนาฬิกาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีเชือกนะ แล้วก็มีมวลมาแขวนอยู่แต่พอเป็นลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกอลเนี่ยเราแขวนวัตถุรูปร่างหน้าตาไงก็ได้มีจุดหมุนอยู่จุดนึงแล้วก็ปล่อยให้มันแกว่งนะครับมันมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณความถี่เชิงมุมของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกอลตามสมการนี้คือโอเมก้ามีค่าเท่ากับ mgd หารด้วย i เมื่อ m คือมวลของไอตัวลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกอล g คือความเร่งโน้มถ่วง d คือระยะจากจุดหมุนมาถึงจุดศูนย์กลางมวลเห็นไหมครับแล้ว i คือ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบครับทีนี้เราต้องการหาค่าใช่ไหมเราก็แทนค่าโอเมก้าเท่ากับ2ไพส่วน2ไพส่วน t นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่านี้ m นะอันนี้ไม่ได้บอกมาให้แต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะตัดกันเองหมดนะครับ g ค่าความเร่งโน้มถ่วงถ้าไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษก็ใช้ค่า g เท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ d คือระยะจากจุดหมุนมาถึงจุดศูนย์กลางมวลทีนี้เห็นว่าในระบบนี้เนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแท่งไม้แล้วก็ส่วนที่เราเอาไปติดด้านล่างเนี่ยนะครับที่มีมวล M เท่ากัน เพราะนั้นจุดศูนย์กลางมวลของระบบจะอยู่ที่ตำแหน่ง 3L ส่วน 4นะครับเมื่อ L คือความยาวทั้งหมดตรงนี้นะ เหตุผลเพราะว่าจุดศูนย์กลางมวลของไม้อย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ที่จุดกลางใช่ไหมครับแล้วมันมีมวลอีกก้อนหนึ่งมาติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คือจุดกลางของจุดกลางก็คือจุดกลางของตรงกลางไม้กับมวลที่เรามาติดมาซึ่ง ไม้ยาว L ใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันคือตรงกลางของกลางตรงกลางจุดกลางของจุดกลางอีกทีหนึ่งระยะ d จากจุดหมุนมาถึงจุดศูนย์กลางมวลของระบบเนี่ยก็จะมีค่าเป็น 3.4L ใช่ไหมครับก็คือตรงกลางระหว่างจุด CM ของไม้กับมวล M ตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นเราได้ค่าดีแล้วเราพร้อมจะแทนค่าลงไปในนี้แล้วนะครับก็ลองมาดูตรงนี้ก็จะกลายเป็น M ไม่ใช่ มวลทั้งหมดใช่ไหมครับต้องเป็น 2M เพราะว่ามีทั้งมวลของแท่งไม้แล้วก็มวลของลูกตุ้ม G D D คือ 3 ส่วน 4 L ใช่ไหมครับหารด้วย I ในที่นี้คือโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราสามารถจะเอาโมเมนต์ความเฉื่อยของแต่ละส่วนมาบวกกันได้คือโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งนี้ใช่ไหมครับกับโมเมนต์ความเฉื่อยของไม้โมเมนต์ความเฉื่อยของไม้ก็คือ ML กำลัง 2 ส่วนโมเมนต์ความเฉื่อยที่ของแท่งไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ยาว L เนี่ยนะโดยที่มีจุดหมุนเนี่ยอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งมีค่าเท่ากับเซนคูณ3 ML กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่4ส่วน3ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ1ส่วน3บวกกัน1ก็ได้เป็น4ส่วน3เพราะนั้นเราเอาตัวนี้เข้าไปแทนในสูตรนี้4ส่วน3
ml กำลังสองใช่ไหมครับ จะเห็นว่า m กับ m ตัดกันไปใช่ไหม l ตัวนี้กับ l ตัดกันไปตรงนี้4ส่วน3กับ3ส่วน4ตรงนี้ตัดกันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ออกมาเป็น2 2 g ส่วน l เห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่สิที่ผมเขียนผิดเดี๋ยวแก้ก่อนนะครับตรงนี้เป็น3ส่วน4 l ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เป็น4ส่วน3ถ้าผมคิดเลขผิดบอกด้วยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเขียนให้ดีๆก่อนตัวนี้ก็กลายเป็น square root ใช่ไหมครับ2คูณกับ3ส่วน4ทั้งหมดหารด้วย4ส่วน3ก็คือคูณด้วย3ส่วน4นั่นเองถูกไหมแล้วก็คูณด้วย g หารด้วย l ถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ส่วน4 square root 2g ส่วน l เห็นไหมครับอ่ะโอเคเพราะนั้นเรามาดูซิว่าค่ามันได้เท่าไหร่3คูณ square root 2คูณ 9.8 หารด้วย2นะครับแล้วก็ห ารด้วย4ทีนึงโอเคสองสองทำไมค่ามันไม่ออก3หารด้วย4เท่ากับเท่านี้คูณ square root 2คูณ 9.8 หาร2คำตอบได้ 2.34 ทำไมตรงนี้ไม่มีผมคิดอะไรผิดป่ะเนี่ยช่วยดูดิครับผมคิดอะไรผิดป่ะตัวนี้ i เห็นไหมตัวนี้คือโมเมนต์ความเฉื่อยของไอ้ก้อนนี้มวล m ใช่ไหมส่วนตัวนี้คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดหมุนนะรอบจุดหมุนตัวนี้มันคือ1ส่วน3 ml กำลัง2ใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้เป็น1บวก1ส่วน3ก็กลายเป็น4ส่วน3ถูกแล้วนะครับเอามาหารตัวนี้เป็น4ส่วน3 ml กำลัง2M ตัวนี้มัน 2M นะ 2M เหตุผลเพราะว่าเป็นของ2ท่อนนี้ใช่ไหม G ก็คือค่า G ค่า D ตรงนี้ center of mass อยู่ตรงกลางแล้วก็ก้อนนี้ก้อนหนึ่งเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะ มันก็คือ3ส่วน4ก็คือวัดจากจุดหมุนลงมาเป็น3ส่วน4ถูกแล้ว3ส่วน4 ก็ถูกแล้วนี่ square root 2คูณ
3ส่วน4กำลัง2คูณ 9.8 หาร2โอเคเดี๋ยวผมเช็คตัวเลขทีละกันนะครับว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเช็คตัวเลขนี้ทีละกันว่าแต่ว่าโอเควิธีการก็คือตามนี้นะอันนี้ก็คือหาเดี๋ยวก่อนผมลืมไปถูกแล้วล่ะตัวนี้ได้เท่านี้ใช่ไหมครับเขาถามทีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น2คูณพายหารด้วยคำตอบถูกแล้วผมลืมเองนะไอ้ตัวนี้มันยังไม่ได้หาค่าเราไม่ได้หาค่าความถี่เชิงมุมเขาให้หาค่าถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้มันก็คือ2พายส่วนทีนะครับได้เท่ากับเท่านี้นะไอ้ตัวนี้เนี่ยคำนวณค่าออกมาแล้วออกมาเป็นประมาณ 2.348 นะครับเพราะนั้นถ้าเราได้ค่า 2.348 แล้วนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราแทนค่าตรงนี้เข้าไปจัดโพสต์ใหม่นะครับเราจะได้คาบออกมามีค่าประมาณเท่ากับ 2.676 วินาทีนะไอ้ตัวนี้มีหน่วยเป็นต่อวินาทีใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือ 2.676 หรือประมาณ 2.68 ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบก็คือข้องงูโอเคอันนั้นถูกต้องแล้วนะอันนี้ผมลืมดูไปว่าตรงนี้มันเป็น2พายส่วนทีนะครับโอเคอันนี้ก็คือเทส19นะเดี๋ยวเราดูเทส20ต่อเทส20ง่ายมากสั้นแป๊บเดียว